กลับเข้าสู่รายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งทางพี่เก่งวีระอนงค์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เกาะติดและก็ไลฟ์สดผ่านทางเพจของสวทเจียงใหม่ PRD ตอนนี้ปิ๊กมาอยู่กับเฮา2คนเจ้าจางอริสาเปียงตั้งและคุณดีเจปอปรัชญาพรเจ้าตอนนี้เฮาดูสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็จะหากันได้นะเจ้าที่0532767993แล้วก็ฮับฟังฮับชมตามเพจของสวทเจียงใหม่ PRD ได้นะเจ้าเจ้าสำหรับในช่วงที่พี่เก่งวีระอนงค์นะเจ้าได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ก่อได้ฮื้อสัมภาษณ์ตวยว่าปริมาณน้ำขึ้นตามที่คาดการไว้เพราะว่าทางเขื่อนแม่งัดเนี่ยช่วยไว้เยอะเลยที่ผ่านมามีการปล่อยน้ำตั้งแต่ต้นกันยามาละนะเจ้าเพื่อเตรียมรับน้ำเพิ่มขณะนี้กำลังเก็บน้ำเข้าเขื่อนแม่งัดแห่งประมาณ19 ล้านลูกบาทนะเจ้าทางด้านเทศบาลได้ในแต่ละโซนนะเจ้าก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงอย่างที่เราได้นำเรียนกันไปในรายการแต่ละช่วงแล้วก็สิ่งของสำคัญทั้งนี้ภาคเอกชนก็ได้มาช่วยในเรื่องของที่จอดรถเจ้าทหารตำรวจพร้อมสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรกลวันนี้ฝนตกน้อยกว่า 3-4 วันก่อนนะเจ้าตอนนี้ก็โปรยปรายลงมาพองละผ่านมาถือว่าฝนวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจฮือปฏิบัติการในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยราบรื่นได้ดีนะเจ้าฝนเจียงดาวบะหมี่นักตะไดนะเจ้าแล้วก็หลังจากนี้ระดับน้ำน่าจะขึ้นจ้าลงละก่อนหน้านี้ชั่วโมงละ5เซนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเฮารู้สึกว่าชั่วโมงนึงอ่ะน่าจะเกิน5เซนแล้วนะพี่ปอเจ้าเพราะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่3.86 เมตรเซนติเมตรแต่ในระบบเปิ้ลยืนยันรายงานที่3.81 เมตรเซนเจ้าก็มีการประกาศจากโรงเรียนต่างๆเนาะที่ว่าวันพรุ่งนี้ก็มีการยุดในการเรียนการสอนนะเจ้ามีการประกาศของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยเรื่องของการประกาศยุติการเรียนการสอนกรณีพิเศษเนื่องจากว่าสถานการณ์ของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในการเดินทางมาเรียนได้นะเจ้าก็เลยมีการประกาศยุติในวันพุธที่25 กันยายน 2567ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของสื่อสารโรงเรียนทางเพจทางไลน์นะเจ้าก็มีการประกาศไว้ในช่วง6โมงตวยนะเจ้ามีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะเจ้าว่าต้องมีการจัดตี้จัดตางในการจอดรถเพิ่มเติมเห็นบอกว่าที่วัดสันปะเลียงนะเจ้าที่วาซาบิภาคก็สามารถเข้าไปได้จอดรถได้เนาะแล้วก็มีที่ไหนแหมเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะเจ้าหรือว่าที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะเจ้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะเจ้าแล้วก็มีปั๊มน้ำมันบางจากแหมเนาะปั๊มปตท.ตวยนะเจ้าซึ่งตรงนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของที่จอดรถเพราะมันสำคัญแต่เพราะเราเห็นว่าเวลาน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำเอ่อล้นเนี่ยรถโอ้โหจากคลิปวิดีโอเนาะต่างแม่ริมก็ดีเจียงดาวก็ดีแต่ว่านี่เราก็จะเห็นภาพที่แบบโอ้น้ำมาทีคือบ่มเลยเอามาตันแต่เอามาตันย้ายมาตันแต่เจียงใหม่เราโชคดีที่ทีมเจียงใหม่บริหารสถานการณ์น้ำแจ้งเตือนตลอดเวลาในทุกๆนาทีแบบจะทุกชั่วโมงนะเราติดตามสถานการณ์กันได้ทุกช่องทางบอกว่าจะทางวิทยุทางทีวีนะเจ้าทางเพจทางสื่อมวลชนต่างๆและท่านผู้ว่ารวมไปถึงท่านที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำนะเจ้าตึงนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.คือมากันหมดเลยรวมสภาพกำลังตำรวจทหารเครื่องจักรต่างๆเนี่ยคือพร้อมขนาดพอเขาเตรียมความพร้อมจะอี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถลดความเสียหายได้จริงๆแล้วเหมือนยามีไข้ฮือต้องการฮือเกิดน้ำท่วมอย่างอีหลอกเพราะว่าความเสียหายมันประเมินค่าไม่ได้นะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราบริการจัดการดีที่สุดแล้วเต้าตี้จะทำได้ในทุกๆช่องทางน้ำมันมานักแต่ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ตะกี้ในช่วงท้ายทางผู้ที่ร่วมรายการกับพี่เก่งเองนะเจ้าก็ได้บอกว่าจริงๆระดับวิกฤต 3.7 เนี่ยเป็นข้อมูลเดิมที่ทางสทนช.เปิ้ลยังคงระดับนี้ไว้ในการเตือนภัยสีแดงแต่ทางเทศบาลเปิ้ลแปลงคันกั้นน้ำขึ้นมาสูงเพิ่มสามารถรองรับได้ที่จุดวิกฤตคือ4.0 เมตร4.0 เมตรซึ่ง4.0 เมตรคาดว่าน่าจะตีหนึ่ง
ีหนึ่งตีสองที่บ้านว่าต้องติดตามสถานการณ์นะเจ้าเป็นช่วงพีคสุดเลยข้อมวลน้ำจากเจียงดาวจะมาถึงในช่วงเวลานั้นแต่ว่าประตูบานน้ำระบายน้ำเปิดหมดแล้วนะเปิดมดเปิดเสียงเลยคือน้ำฟั่งไปถึงเขื่อนภูมิพลตะเจ้าตอนนี้นะอยากคือน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลอยากคือน้ำเข้าดอยเต่าทะเลสาบดอยเต่าเพราะว่าเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำมหาศาลไว้เต็มตี้เลยแต่ระหว่างทางที่น้ำผ่านนั้นพี่น้องประชาชนเจ้าผลกระทบมันย่อมมีเพราะว่าเส้นทางน้ำตี้คดเคี้ยวกว่าดีทางตรงนี่มีน้อยขนาดเนาะทางตรงนี่จะมีน้อยทางคดทางเคี้ยวที่มันอาจจะไหลเล่ไปตั้งข้างตางพ่องล้นตะลิงพ่องเอ็นเจ้าต้องส่งกำลังใจให้พี่น้องตี้อยู่ที่ลาบลุ่มน้ำริมฝั่งแม่น้ำทุกท่านทุกหลังคาเรือนอบพยพได้อบพยพยกครัวขึ้นตี้สูงได้โดยไม่ต้องรอน้ำน้ำมาเนี่ยเจ้าเก็บทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญใส่กระเป๋าเป้ไว้รอเลยถึงจุดวิกฤตต้องวิ่งออกจากบ้านสะพายเป้แล้วก็ออกไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางเจ้าเจ้าก็มีการฝากช่องทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะเจ้าของทางเทศบาลนครเชียงใหม่หรือว่าศูนย์ CM Force นะศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าโทรศัพท์ได้ที่0532591116 0532591116หรือที่เบอร์โทรศัพท์0837043675 0837043675นะเจ้าก็มีช่องทางต่างไลน์ตัวนะเจ้าท่านใดที่ต้องการที่จะไปดู QR code ต่างๆนี้เข้าไปได้ที่ทางเพจของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เลยนะเจ้าเจ้าแฮมตี้นึงก็คือตั้งหนองหอยเจ้าซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้มีพี่น้องประชาชนที่ห้าฟังกันอยู่นะเจ้าทางสวทเจียงใหม่เนี่ยก็ได้เอิ้นขึ้นมาว่าแม่อยู่หนองหอยแม่จะเนี่ยจะได้ดีแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวลูกก็ออกไปแยกกันมันมีไผไปขนกระสอบทรายแม่ถ้าสมมตินะมันมาแล้วแม่จะเนี่ยใดแม่เจ้าถ้าฟังอยู่นะเจ้าเปิ้นมีศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัยของเทศบาลตำบลหนองหอยเจ้ามีเบอร์ติดต่องานกู้ชีพกู้ภัยนะเจ้าขอเพิ่มเติมแหมเบอร์หนึ่งคือ0650021000จำง่ายๆเจ้า0650021000โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อมูลไว้ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลหนองหอยได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบเหตุอุทกภัยไว้แล้วที่ห้องประชุมชั้น2เทศบาลตำบลหนองหอยเจ้าเน้นย้ำว่าคุณสามารถเตรียมของใช้ส่วนตัวเดินทางมาก่อนเลยบ่ต้องรอน้ำท่วมก็ได้แล้วก็เตรียมถ้าเตรียมได้นะเจ้าเตรียมตันกับเตรียมพวกเครื่องนอนชุดเครื่องนอนไอ้อย่างมาตุยนะเจ้าเจ้ามีการเปิดพื้นที่ให้ได้จอดรถฟรีแหมนะเจ้าจัดสรรที่จอดรถฟรีสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือกับประชาชนทั่วไปบุคลากรนักศึกษานะเจ้าที่จุดจอดรถที่ศาลาอ่างแก้วเนาะก็สามารถไปจอดรถฟรีนะเจ้าหรือว่าที่จุดจอดรถS1 ต่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าตึงบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าอันนี้เฉพาะต่างบุคลากรเนาะแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปบุคลากรนักศึกษาเนี่ยก็ไปที่ศาลาอ่างแก้วได้นะเจ้าข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0539426680แต่ว่าต้องดูว่าสามารถนำรถเข้าออกในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึง6โมงเช้านะเจ้าแม่นแล้วเจ้าก็เน้นย้ำเบอร์โทรติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้า0532591116อันนี้เบอร์โทรเบอร์บ้านเบอร์สำนักงานนะเจ้า0837043675อันนี้ก็โทรได้ตลอดเลยนะเจ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือเนาะสำหรับการประสานงานขอความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ฮับฟังอยู่ตังใดกันพ่องทักทายเข้ามากันในเจ้าคุณผู้ฟังฮับฟังอยู่0532761793นะเจ้าแฮมสักกรรมเดียวจะมีข่าวนะเจ้าเดี๋ยวเราต้องไปติดตามข่าวพักค่ำเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีการรายงานเข้ามาแฮมนะเจ้าถ้าจะได้แล้วสำหรับช่วงรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่นะเจ้าเกาะติดต่อเนื่องยาวนานกันมาน่าจะ 5-6 ชั่วโมงแล้วเนาะที่เฮาอยู่ด้วยกันนะเจ้าวันนี้เฮา2คนกอดยังคงทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเจ้าติดตามหาฟังกันอยู่มีแฟนๆทักมาบอกว่าขับรถอยู่ฟังอยู่เน้อนะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าฝากติดตามไว้ตัวนะเจ้าสำหรับเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ถ้าสมมติว่าเป็นในช่วงที่
ต้องรับสัญญาณจากส่วนกลางในเจ้าทางสวทกทมกรุงเทพเนี่ยเฮาก็จะมีการไลฟ์สดสถานการณ์ทางเพจสวทเจียงใหม่ PRD ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากติดตามไว้ตยนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ห้าฟังกันมาตลอดเลย 93.25 ฝากแวบไปกดไลค์กดแชร์เพื่อกันที่สวทเจียงใหม่ PRD นะเจ้าช่วงนี้เฮาก็จะอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดเจียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือเจ้า มีทีมงานนะเจ้าทั้งทีมงานทั้งไฟรายการไฟข่าวเนาะน้องโรตีเมทัศน์แจ่มสีนะเจ้าเดี๋ยวก็จะมีการหมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องต่างๆมีการเกาะติดสถานการณ์มีการสัมภาษณ์นะเจ้าบุคลากรทั้งด้านภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่คือความช่วยเหลือหรือว่าประสานงานต่างๆตัวเองเนาะแม่นแล้วเจ้าตรงนี้ก็ติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะเจ้าช่วงท้ายรายการนี้ก็เน้นย้ำพี่น้องประชาชนทุกท่านในพื้นที่นะเจ้าตึงเส้นหนองหอยบันเดนการไฟฟ้าบันเดนเนาะเส้นจ้างคานนะเจ้าแล้วก็แหมหลายๆตีที่เปิ้นแจ้งเตือนกันไปพี่น้องประชาชนถ้าฟังข่าวสารจากป้อกำนันป้อหลวงนายกเปิ้นประกาศเสียงตามสายก็ต้องติดตามถ้าฟังกันให้ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมนะเจ้าเน้นย้ำว่าถ้าน้ำเข้าจันหนึ่งแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดงดใจก่อนถ้าบ้านมี2จันก็คนครัวขึ้นจัน2ไว้เลยถ้าสมมุติว่าท่านใดที่บอกมีบ้านจันเดียวหนูเนี่ยจะได้ดีมีศูนย์พักพิงในเทศบาลนะเจ้าศูนย์พักพิงของเทศบาลหนองหอยก็มีนะเจ้าของทางเทศบาลเมืองเปิ้นเกาะสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตามเบอร์ต่างๆที่เฮาได้โพสต์ไว้ในเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเดียวแหมสักกำนึงเฮา2คนก็จะได้ลาคุณผู้ฟังนะเจ้าฝากติดตามฟังสถานีของสวทเชียงใหม่แล้วก็เพจของสวทเชียงใหม่ PRD เพราะเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลเนาะข้อมูลของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนะเจ้าแล้วก็เราก็เป็นสื่อกลางในการที่จะประสานงานโดยของภาครัฐกับระวังประชาชนนะเจ้าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประสานงานแล้วก็มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ตัวนะเจ้าแม่นละเจ้าเดี๋ยวแหมสักกำนึงเขาจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปละก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสวทกทมนะเจ้าในช่วงรายการต่อไปแต่สำหรับการสถานการณ์น้ำท่วมของเจียงใหม่เขาจะไลฟ์สดหรือสื่อสารอย่างใดต่อก็ติดตามได้ทางเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าสำหรับในช่วงนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า19นาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนกันยายนและตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลพร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการกลุ่มแรกในวันพรุ่งนี้